โทรศัพท์เครื่องใหม่ iPhone 11เป็นไงบ้างใช้ดีเปล่าใช้ดีมากพี่ฟิล์มเล่นเกมนั้นปื๊ดแล้วพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างของพี่เหรอเวลาจะถ่ายรูปทีนึงนะกล้องสวยมากของน้องฟิล์มใช่ไหมพี่ฟิล์มเล่นเกมไม่มีกระตุกเลยของพี่นะฟิล์มเวลาถ่ายรูปนะหรือว่าเล่น TikTok อ่ะภาพสวยมากใส่คลิป iPhone 11ดีมากเลยอ่ะใช่น้องฟิล์มพี่ชอบ iPhone 11เครื่องนี้มากฟิล์มไปถ่ายรูปริมสระกันไปพี่ฟิล์มฟิวถ่ายรูปให้พี่หน่อยได้พี่ฟิล์มเอาแบบให้เห็นสารนะฟิวโอเคหนึ่งสองสามพี่ฟิล์มยิ้มยิ้มอย่าเอาแบบวายมากเห็นทั้งสระเลยพี่ฟิล์มกล้องเขาดีนะฟิวชอบมากเห็นไหมฟิวมีไอโฟนใช้ก็ดีแบบนี้แหละพี่ขออีกรูปนึงเอาแบบมุมยอดนิดนึงแบบเห็นแค่ครึ่งตัวฟิวแบบนึงนะฟิวพี่ขอจะทรงผมก่อนเอามาหนึ่งสองสามแบบแอคนิดนึงแอคนิดนึงนี่เอาแบบไวๆหน่อยอุ้ยเห็นหนังสือโอ้สวยสวยสวยฟิล์มฟิลทำอะไรกันอยู่วะถ่ายรูปกันอยู่พี่โบพอดีเพิ่งได้ iPhone 11มาใหม่ใช่พี่โบใช้ดีมากหูมี iPhone ใช้กันเลยหรอนี่พี่ใช้แค่โน้ต5เองนะเนี่ยพี่โบโน้ต5มันเฉยไปแล้วมาดูของฟิล์มฟิลนี่ใช้ iPhone 11แล้วนะใช่พี่โบได้เดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะพี่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันฟิล์มฟิลขอพี่ดูหน่อยนี่เลยพี่โบหูวิวสวยมากใช่นางแบบก็สวยนั่นนะพี่โบน่าดูดีโอ้โหนี่ก็สวยใช่ไหมพี่โบแบบภาพสีอย่างสดอะพี่โบต้องรีบเปลี่ยนโทรศัพท์เลยนะเนี่ย iPhone 11กำลังมาแรงพี่ก็อยากได้นะเนี่ยถ้าพี่โบไม่มี iPhone นะพี่โบเฉยมากเลยนะรู้เปล่าพี่กลายเป็นคนตกเทรนด์ขนาดนั้นเลยเหรอน้องใช่พี่โบเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันหรอกโน้ต5เนี่ยนี่มันตกรุ่นไปนานแล้วนะพี่โบ5ปีแล้วนะได้เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแล้วถ้าพี่เปลี่ยนเสร็จแล้วพี่จะเอามาให้ดูนะได้พี่โบรีบเปลี่ยนเลยนะไอโฟนงั้นเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะฟิล์มฟิลบ๊ายบายค่ะฟิลถ่ายรูปกันต่อดีกว่าฟิลดีๆนะแล้วมีโทรศัพท์แบบเนี้ยใช่ฟิล์มก็จริงอย่างที่น้องเขาพูดนะเราใช้โทรศัพท์อันเนี้ยมาตั้ง 5-6 ปีแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วติดอย่างเนี้ยไม่มีตังค์เนี่ยสิช่วงนี้ชีวิตก็แย่ๆงานการก็ไม่มีทำโควิดเมื่อไหร่จะหมดสักทีจนจะแย่งหมากินแล้วเนี่ยเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีอยู่บ้านก็เปลืองไฟนอนอยู่แถวนี้ดีกว่าประหยัดค่าไฟดีด้วยพี่ต้นมานอนอะไรแถวนี้ล่ะตื่นฮัลโหลอ้าวว่าไงโบทำไมมานอนอยู่นี่ล่ะที่บ้านมันเปลืองไฟมานอนอยู่นี่ดีกว่าพี่ต้นพี่ต้นโบมีอะไรจะบอกอ่ะจะบอกรักแล้วใช่ไหมล่ะเบื่อจริงเลยอ่ะโหพี่ต้นเปล่าโบจะบอกว่าโบอยากได้โทรศัพท์ใหม่อ่ะโทรศัพท์ใหม่อ่ะที่มีอยู่ก็ใหม่แล้วนะมันใหม่ตรงไหนเนี่ยตั้ง 5-6 ปีแล้วนะพี่ต้นใช้ไปก่อนน่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเป็นไรอ่ะไหนหันมาคุยดิโหก็อยากได้อันใหม่อ่ะอยากได้อะไรไหนพูดมาสิอยากได้รุ่นไหนอยากได้ iPhone 11เห็นน้องฟิล์มกับน้องฟิวเขาใช้แล้วคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะพี่ต้นคืออยากได้อ่ะนะนะซื้อให้หนูหน่อยนะ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 แฟนจ๋านะนะนะโอ้ยพี่ไม่มีตังค์หรอกจะกินยังไม่มีเลยโบพี่ต้นถ้าพี่ต้นมาซื้อให้โบงั้นเราเลิกกันอุ้ยแค่โทรศัพท์นี่จะทิ้งพี่เลยเหรอใช่ไงถ้าโบไม่ได้ iPhone 11นะเราเลิกกันขนาดนั้นเลยเหรอโบขนาดนั้นแหละเออเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อให้จริงนะโอ้ยพี่ต้นน่ารักจังเลยแฟนจ๊ะแฟนจ๋าน่ารักที่สุดเลยเอาไปรอที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อให้จ้าลืมถามไปว่าอยากได้สีอะไรอะไรก็ได้แล้วพี่ต้นนะจุดนี้สีดำก็ได้สีทองสีเงินได้หมดจ้ะเอาได้งั้นโบรอที่บ้านเดี๋ยวไปให้จ้าดีมากเลยอ่ะพี่ต้นใจดีขอแค่นี้ก็ได้จะบ้าเหรอตังจะกินข้าวยังไม่มีเลยเนี่ยมาขอไอโฟนอะไรติดเบลงสิบเอ็ดเนี่ยโอ้ยแล้วดันรับปากไปแล้วซะด้วยแล้วอย่างนี้ทำไงเนี่ยโอ้ยจะหาไว้แล้วสงสัยโดนทิ้งแน่เลยเนี่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยถึงได้โทรศัพท์ให้น้องโบเนี่ยฟิวพี่ว่านะเราไปถ่ายรูปตรงเครื่องเล่นตรงนี้ดีกว่าที่สอนยอมมากก็ดีพี่ฟิวเดี๋ยวฟิวถ่ายให้ไปiPhone 11นี่ถ่ายรูปสวยรูปเลยเนาะใช่พี่ฟิล์ม iPhone 11เหรอคิดออกแล้วตังค์ก็ไม่มีเราไปขโมย iPhone ของเด็กดีกว่าตัวแค่นี้ใช้ iPhone แล้วเหร
เด็กก็คงไม่ฉลาดเท่าไหร่นะน่าหลอกง่ายอยู่สวยฟิลมุมเนี้ยโอ้นี่ฟิลยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่ยิ้มหัดกันถ่ายก็สวยดีนะฟิลมุมนี้อ่ะ1 2คิดออกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินบอกว่าแบตโทรศัพท์เราหมดเราจะไปขอที่เขาใช้เขาน่าจะให้เรายืมนะน้องครับพี่มีเรื่องรบกวนขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับจะยืมโทรศัพท์เหรอพี่ใช่ครับพอดีแบตพี่หมดอ่ะรบกวนยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับเอาไงดีอ่ะฟิวใช่มีเขาไม่เถอะพี่ฟิล์มพี่เขาไม่น่ามีอะไรหรอกตัวก็เลยแค่เนี้ยเนาะพี่หนูให้ยืมแต่ว่าใช้ดีๆนะระวังตกหนูเพิ่งซื้อมาเนี่ยพี่ได้ครับพี่จะระวังให้ดีครับผมเดี๋ยวพี่ขอใช้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวพี่คืนให้น้องสองคนเนี่ยหน้าตาก็ดีจิตใจก็ดีนิสัยก็ดีเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอยืมโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับพี่รีบใช้แล้วก็มาคืนหนูนะได้ครับมาพี่ฟิวเล่นกันถ่ายรูปขึ้นมาเข้าทางแล้วแหละสองคนนี้ก็โง่กันเนาะเฮ้ยฮัลโหลว่าไงครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะแป๊บนึงโหลพี่จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวน้องสัญญาณดีแป๊บนึงรอพี่แป๊บนึงโอเครีบมานะโอเคน้องแป๊บเดียวพี่ว่าพี่ก็ใช้แบบว่าค่ายดีอยู่นะทำไมไม่มีสัญญาณเริ่มไปไกลแล้วนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวเขาคงมาแล้วมั้งไม่เป็นไรหรอกฟิลแล้วเล่นกันต่อเถอะไม่น่ามีอะไรหรอกถ่ายรูปพี่ไปด้วยฮัลโหลฟิลพี่เขาวิ่งไปพร้อมกับโทรศัพท์พี่แล้วอ่ะจริงเลยไม่ฟิลไปเร็วทำไงดีอ่ะไปตามสิไม่ฟิลใจทันไม่ดูฟิลไปเร็วเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ้าวบนนั่งอยู่นี่เองเหรอเหนื่อยจังเลยโบพี่ถือโทรศัพท์ให้แล้วหุยดีจังเลยอ่ะแต่พี่ซื้อมือสองไว้นะพี่มีตังค์ซื้อมือหนึ่งโหยมือสองโบก็เอาค่ะดีจังเลยโบดีใจเปล่าพี่โยสายไปซื้อมาให้เลยเนี่ยโบดีใจมากๆเลยค่ะดูพี่ต้นวิ่งหอบๆเหนื่อยๆมานะคะพี่วิ่งมาเร็วมากเลยเนี่ยพี่กูโบรอนานโบชอบไหมล่ะชอบมากเลยค่ะแต่น่ารักโบชอบพี่ก็ดีใจนะรู้ป่ะเนี่ยเอ้ยพี่ต้นแล้วทำไมมันเปิดไม่ได้ทำไมมันล็อกอยู่อ่ะรหัสอะไรอ่ะตอนไปซื้อเขาไม่ได้ให้รหัสมาหรอพี่ต้นโบเมื่อกี้พี่ลืมขอรหัสมาเดี๋ยวพี่ไปขอรหัสมาให้ใหม่แล้วกันโบใช้ไปก่อนแล้วกันแล้วโบจะใช้ยังไงอ่ะนั่นมันรหัสอะไรมันเนี่ยก็ยังดีอย่างน้อยก็ iPhone 11แล้วอ่ะฟิลเขาวิ่งไปไหนแล้วอ่ะใช่พี่ฟิลวิ่งไวมากใช่เผลอแป๊บเดียวอ่ะเขาก็เอาโทรศัพท์พี่ไปแล้วอ่ะทำมีดีอ่ะพี่ฟิล์มแจ้งตำรวจเดี๋ยวฟิลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วฟิลโทรเลยให้พี่ฟิล์มพูดเลยฮัลโหลค่ะคุณตำรวจก็คือหนูอ่ะโดนโจรอ่ะขโมยโทรศัพท์ค่ะใช่ค่ะเขาเอาโทรศัพท์หนูไปเลยโอเคค่ะจะรีบมาจับให้ใช่ไหมคะโอเคค่ะรีบมาเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบมาดูให้ฟิลเขาวิ่งไวมากเลยอ่ะใช่พี่ฟิล์มหาดูก่อนวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยขอสองทราบมีคนขโมยโทรศัพท์ไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้รับทราบพี่ฟิล์มพี่ตำรวจมาแล้ววิ่งมาพอดีเลยฟิลใช่น้องสองคนหรือเปล่าที่แจ้งไปว่าโทรศัพท์โดนขโมยไปใช่ค่ะโดนที่ไหนครับแถวนี้แหละค่ะพี่เนี่ยหนูเห็นโจรอ่ะเขาวิ่งมาทางนี้แล้วหายไปเลยค่ะแล้วโทรศัพท์ที่เขาขโมยไปอ่ะรุ่นอะไรครับโทรศัพท์ของหนูก็จะเป็น iPhone 11สีขาวค่ะแล้วก็ใส่เคสสีเหลืองก็เมื่อกี้เขาบอกว่าจะโทรไปหาที่บ้านแล้วเขาก็วิ่งเอาโทรศัพท์หนูไปเลยค่ะใช่ค่ะพี่ตำรวจแล้วรูปพรรณสันฐานจำได้ไหมรูปร่างหน้าตาเขาก็จะแบบเตี้ยๆใช่ไหมฟิลใช่ค่ะผมยาวๆหน่อยมีหนวดใช่ค่ะสูงประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแว่นด้วยใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะแล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อลายดอกค่ะรองเท้าแตะงั้นเดี๋ยวพี่จะวอให้ทุกคนสกัดจับไว้ได้ค่ะวอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้คนร้ายใส่เสื้อลายดอกกำลังหลบหนีไปแล้วขอให้ทุกคนสกัดจับโดยด่วนพี่หนูว่านะเขาคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่าในซอยแถวเนี้ยก็มีไม่เยอะใช่ค่ะแล้วเวลาที่น้องโดนขโมยไปเนี่ยกี่โมงจำได้ไหมเมื่อกี้เลยพี่10 นาทีก่อนเนี่ยใช่พี่แสดงว่าพี่มาเร็วมากเลยใช่ไหมใช่
พี่เป็นตำรวจชั้นดีเนาะไปพี่เดี๋ยวหนูพาเดินหาพี่ตำรวจคะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนหลักค่ะเวลาใครเข้าออกเขาจะผ่านเส้นนี้เลยใช่ค่ะพี่ตำรวจเดินหาไปเรื่อยเดี๋ยวก็คงเจอค่ะครับผมเด็ก2คนที่เราขโมยโทรศัพท์ทำไมมากับตำรวจล่ะคนนี้ค่ะที่เอาโทรศัพท์หนูไปคนนี้ใช่คนนี้ใช่ไหมคนใหญ่เลยจับได้แล้วฟิวโทรศัพท์หนูอยู่ไหนอะพี่พี่มาเร็วไปจำคนผิดหรือเปล่าน้องพี่เร็วไปพี่เอาโทรศัพท์หนูไปทำไมอะหนูสาใจดีพี่ยืมเลยเนี่ยใช่พี่น้องพี่มาเร็วไปเฮ้ยอย่ามาโกหกจริงจริงผมไม่เร็วไปเจอต้นพอดีเลยอะอุ๊ยอยู่กับเพื่อนเหรอต้องตกลงรหัส iPhone อะรหัสอะไรอะกดล็อกหน้าจอโบจะมาถามอะไรตอนนี้วะเนี่ยอ้าวก็เธอซื้อ iPhone มาให้เราแล้วก็บอกว่าจะไปเอารหัสกดล็อกมาให้เรานี่ไงแล้วไหนอะฟิวนี่มันโทรศัพท์พี่นี่นี่ไงคุณตำรวจโทรศัพท์หนูเครื่องสีขาวเคสสีเหลืองตรงที่บอกเดย์เลยพี่นี่ไงหลักฐานฟิวอันเนี้ยแฟนพี่ซื้อมาให้นะพี่โบจะเป็นของเครื่องที่แฟนพี่ซื้อมาให้ได้ไงก็เครื่องเนี้ยของหนูเดี๋ยวหนูเปิดรหัสให้ใช่พี่โบเอามาดูพี่โบนี่เดี๋ยวปลดล็อกให้นี่ไงพี่โบเข้าเครื่องได้แล้วก็เนี่ยที่ถ่ายรูปกันไม่เช้ากับฟิลยังอยู่ในเครื่องอยู่เลยใช่พี่โบนั่นไงนอกจากหน้าตายังไม่ดีแล้วนิสัยยังไม่ดีนะเนี่ยโบก็โบอยากได้ไม่ใช่เหรอก็ต้นไม่มีตังไงต้นก็ต้องทำอย่างนี้แหละเพราะโบบอกอีกทิ้งต้นไม่ใช่เหรอโบพี่ต้นถึงทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่มันก็ซึ้งแหละนะแต่มันทำแบบนี้มันไม่ถูกนะโบรับไม่ได้อ่ะพี่ต้นเราเลิกกันเถอะเฮ้ยโบทำไมทำกับต้นอย่างนี้นะอย่าดิ้นดิทำไมโบถึงทิ้งต้นล่ะไปโรงพักไปโอ้ยโบคนเรานะคะไม่ควรทำอะไรเกินตัวจะลำบากใช่ค่ะมีน้อยใช้น้อยนะคะรู้จักคำว่าพอแค่นี้ก็ไม่เดือดร้อนแล้วค่ะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นใช่แล้วงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา5คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจะบ้าเหรอทำไมครับนี่ไงที่โบอยากได้งั้นเราไม่ต้องสึกเอาไงนั่นเอาอย่างครับคิดออกแล้วขออีกทีครับผมเมื่อกี้ได้ค่ะพี่รีบคืนนะครับดิครับดิโอ้โหดีเลยนานจังพี่ต้นทำไมเหนื่อยหอบมาล่ะคะพี่วิ่งมาพี่โบกพี่โบกเนี่ยเมื่อกี้ตอนอยู่ที่ร้านนะมันยังเปิดได้เลยอยู่นะโบขอสองเรียกว่าหนึ่งไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้รับทราบกำลังไปที่เกิดเหตุโอ๊ยจ้าพลอยเราจะต้องเห็นห้าสี่สามสองแอคชั่นฮะแอมบูเลยโบเศร้าไง